กลับเข้ามาอีกช่วงหนึ่งนะคะชวนคิดชวนคุยวันนี้แน่นอนว่าก็ต้องเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อสักครู่นั้นพี่โสวิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วนะคะส่วนที่พัทยาพี่พัทยาก็บ้านใหญ่บ้านใหญ่ยังรักษา ฐานเสียงเอาไว้ได้นะนะคะส่วนคุณธนาธรก็บอกไม่เป็นไรลุยทำงานท้องถิ่นต่อคุณธนาธรได้มาที่เท่าไหร่ได้มาที่3ค่ะที่3ใช่ไหมก็ชมกลิ่นมาที่2ใช่ไหมใช่ใช่น่าจะของแกทิ้งเยอะไหมชมกลิ่นทิ้งเยอะไหมในส่วนของที่2เนี่ยนะคะเขานับครบยังครบแล้วครบแล้วพี่ครบแล้วที่1เนี่ยก็คือปรเมศงามพิเชษจากกลุ่มเรารักพัทยา 14,633 คะแนนค่ะอันดับ2คุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาทรนะคะจากพัทยาร่วมใจได้เป็น 12,736 คะแนนแพ้กันเกือบ 2,000 คะแนนประมาณ 1,900 ใช่ๆประมาณ 1,900 นะคะ ขออภัยค่ะอันดับ3คุณกิติศักดิ์นินวัฒนะโตชัยค่ะจากก้าวไกลได้ 8,794 คะแนนก็ไม่ห่างเท่าไหร่นัก 12,000 กับ 8,000 ไม่ห่างไม่ห่างประมาณเกือบ 4,000 คนที่4ลำดับที่4คือคุณศักดิ์ชัยแตงห้อนะคะจากเป็นผู้สมัครอิสระค่ะได้ไป896คะแนนค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 38,320 คนหรือว่า 49.96% นะคะจากผู้มีสิทธิ์เนี่ยกว่า 78,000 คนค่ะไม่เลือกใคร744ใบเอง 1.94% เองอันนี้ก็ เท่ากับว่าบ้านใหญ่ประทับตราว่ายังเหนียวแน่นอยู่เหนียวแน่นอยู่แล้วใครจะมาท้าทายฮะ อย่าได้หวังมาท้าทายและอย่ามาท้าทายแล้วก็คงเจอกันในศึกเลือกตั้งใหญ่ค่ะถ้าอยู่คนละพรรคคนละพรรคอยู่แล้วใช่คนละพรรคอยู่แล้ว ใช่ไหมใช่ก็อย่าคาดหวังก็ต้องศึกใครล้มข้างใดข้างหนึ่งไปค่ะค่ะอาจจะว่ากินร่วมแบบไม่แบ่งอ่ะนะชมกินก็ชมกินไปค่ะใครดีใครอยู่ใครดีใครอยากใครอยากใครอยู่อ่ะคือเคยเป็นฝั่งเดียวกันใช่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนแต่วันนึงก็คือแยกกันไปแต่วันนี้ท้าทายหารกล้าท้าทายลูกอดีตลูกน้องมาท้าทายไงใช่แต่ก็ถือว่าเนื้อว่าต้นตระกูลไม่อยู่แล้ว uh-huh. ใช่ไหม uh-huh. มาท้าทายทายาทก็อยากขอเป็นใหญ่แทนว่างั้นเถอะ uh-huh. แต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องมองว่าเครือข่ายบ้านใหญ่ยังเหนียวอยู่แล้วก็โอกาสที่จะเจาะได้นั้นต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถ้าตัวเองไม่ล้มลงซะก่อนแต่ว่าเอาจริงนะพี่โสคนมาใช้สิทธิก็เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 49.96% โอ้ไม่ถึง 50% ใช่น้อยนะน้อยนะถือว่าน้อยน้อยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกมาพอๆกับกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันแต่คนนี้ดีกว่าค่ะบ้านใหญ่บ้านเล็กจะสู้กันสู้ไปแต่คุณธนาธรค่ะคุณธนาธรเนี่ยคือแกเต็มที่กับเบอร์3ใช่ไหมคะวันที่ไปสมัครก็ไปช่วยหาเสียงก็ไปคุณธนาธรบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือนอกจากแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติแล้วเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่ายินดีกับคุณปรเมศแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ได้รับเลือกนะเชื่อว่าพัทยานโยบายของทางทางคณะก้าวหน้าเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ถ้าท่านเห็นประโยชน์ก็อยากให้มาพูดคุยกันคณะก้าวหน้าเองวันนี้แม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จยังพิสูจน์ตัวเองให้ประชาชนไม่มากพอแต่ก็จะเดินหน้าทำงานท้องถิ่นต่อไปตรงสกเขาก็ไม่ได้เหรอสมาชิกสภาพัทยาใช่ไหมคะเดี๋ยวนะในส่วนนี้มีค่ะมีเข้ามาไหมเดี๋ยวนะสักครู่นะคะก็ในส่วนของการทราบผลเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะในส่วนของนายกก็ยังประกาศไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในส่วนของเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะพี่แต่ว่าเขาก็บอกว่าจะเดินหน้าทำงานต่อไปหมายถึงว่า ทำงานในส่วนของท้องถิ่นต่อไปก็เป็นแน่นอนละเขาในมุ่งงานทางการเมืองก็ไม่ทำถ้าไม่ทำท้องถิ่นก็ต้องระดับชาติทำไมคุณธนาอ๋อเพราะว่าแกโดนตัดสิทธิ์ไงใช่ก็เลยต้องตอบถามเองตอบเองใช่ใช่แกมองอย่างนี้ได้ไหมคะพี่โสว่าแ กมองเห็นแล้วนี่นาว่าโครงสร้างจริงๆเนี่ยการเมืองระดับชาติเนี่ยมันต้องมีการเมืองท้องถิ่นเป็นฐานก่อนถ้าจะคิดไประดับชาติเนี่ยมันควรจะวางฐานตั้งแต่ท้องถิ่นก่อนก็ใช่แต่ก็เหมือนกับสกที่มีฐานเสียงอยู่ก่อนใช่ไหมค่ะ เราก็จะดูว่าทฤษฎีเนี้ยที่ว่าเนี่ย มันจะใช้ได้กับกทมในการเลือกตั้งใหญ่หรือเปล่าค่ะเพราะต่างจังหวัดใช้หัวคะแนนตามไปใช้หัวคะแนนใช่ไหมหัวคะแนน แล้วก็เป็นพวกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครูพระสงฆ์
ส่วนคือคุณธนาธรก็อาจจะก็คงต้องเขาสร้างฐานไปเรื่อยๆนะก็แปดพันเขาก็คือจะเลิกก็ไม่ได้ค่ะจะไม่ทำก็จะทำต่อก็น่าทำอยู่แต่ต้องใช้เวลาต้องเหนื่อยมากเลยซึ่งเป็นการต่อสู้และการต่อสู้คุณธนาธรการต่อสู้แบบโอกาสที่ตัวเองชนะไม่มีอ่ะแล้วตัวเองไงเพราะตัวเองมันมีชนะปักหลังอยู่ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ก็จะสู้ต่อสู้เพื่อสร้างคือสร้างให้คนอื่นขึ้นมาหรือว่าตัวเองจะเป็นคิงเมกเกอร์อ่ะว่าง่ายๆนะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ที่กุมก็เหมือนคุณทักษิณอ่ะค่ะค่ะใช่ไหมเหมือนคุณเนวินเงี้ยคุณเนวินเงี้ยเป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริงค่ะเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงโอเคค่ะแต่นั่นแหละมันต้องใช้ความพยายามเยอะมากแล้วก็สังคมมันแปรเปลี่ยนได้และความคิดของคนก็แปรเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะบางครั้งโซเชียลมีเดียมันก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลนะ mm-hmm. ซึ่งปัจจัยตัวแปรบ้านเราเนี่ยมันจะว่าได้ผลก็ได้ผลแต่ว่าบางครั้งเนี่ยชนบทมันก็ไอกระแสของไฮเทคที่ว่านี่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะชาวบ้านธรรมดาก็บอกว่าเงินไม่มาขาไม่เดิน มันแปลว่าเงินยังมีผลอยู่อ่ะอ๋อแน่นอนเหรอแล้วเป็นการเมืองแบบใหม่แล้วนะแม้กระทั่งกทมก็ยังมี300อยู่ไม่ต้องไปไหนมาไหนยัง300อยู่ไม่เพิ่มขึ้นเลยเหรอเขาจะปรับขึ้นค่าแรงแล้วนะ ไม่ปรับให้เราบ้างเลยเหรอคือที่จริงมันการลงทุนที่น้อยไปหน่อยหนึ่งเพราะว่า4ปีมันงบไปถึง 300,000 กว่าล้านใช่ไหมค่ะการลงจ่ายแค่300เนี่ยมันก็ถูกไปหน่อยนึงค่ะแต่ก็เขาก็จ่ายแต่ตรานี่แหละนิดนึงนะพี่โสปรากฏว่าที่พัทยาเนี่ย มันเจอบัตรเขย่งกับบัตรหายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่รับรองน่าจะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะบัตรเขย่ง2ใบที่เขตเลือกตั้ง29เขตเลือกตั้งที่2แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่5เขตเลือกตั้งที่3นะคะยังไม่สามารถระบุได้คือบางทีมันอาจจะมีบัตรเนี่ยมันไม่ตรงกับจำนวนคนที่มีสิทธิ์อาจจะเป็นเพราะว่าบัตรนั้นมีคนทำเช่นไปขยำทิ้งไปกาทิ้งหรือนับคะแนนแล้วนับคะแนนผิดก็มีหรือบัตรมันหายไปจริงๆอะค่ะมันหายไปยังไงก็ไม่รู้เลยอะค่ะไอ้ตรงไอ้บัตรเขย่งคือจำนวนบัตรกับจำนวนคนที่มีชื่อในทะเบียนคนที่ไปลงเลือกตั้งวันนั้นไม่เท่ากันส่วนบัตรหายอันนี้ค่ะหายไปได้ยังไงสารต้องอยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยยังไม่รู้ค่ะว่าบัตรหายบัตรเขย่งสาเหตุคืออะไรก็ทำได้เพียงประกาศผลยังไม่เป็นทางการไปก่อนนะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยยังประกาศผลไม่ได้ต้องรอผลสรุปก่อนว่าไอ้บัตรหายกับบัตรเขย่งเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากอะไรมันมีผลในสาระสำคัญหรือเปล่าล่ะถึงถ้าเปลี่ยนแปลงผลได้ขนาดนั้นมันจำนวนมากถึงขนาดเปลี่ยนแปลงผลได้ไหมล่ะถ้าที่1กับที่2ห่างกันเกือบ 2,000 คะแนนเนี่ยมันไม่ได้มันเขย่งมันจะหายเยอะขนาดนั้นมันก็น่าสนใจเนาะมันน่าจะหายไม่น่าหายขนาดนั้นมั้งใช่มั้ยคะแต่ที่วังทองหลางนี่สิน่าสนใจใช่มั้ยใช่ค่ะที่คุณวิโรจน์เขาคุณวิโรจน์กับคุณหัวหน้าพรรคก็เขาวิ่งโล่เมื่อคืนนี้เลยอ่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะวิ่งโล่ไปเมื่อคืนนี้เลยใช่ค่ะว่าต่าง22คะแนนมันหายไปหายมาเนี่ยที่ว่าใช่ๆบัตรมันหายไปไหนมันจะขย่งมันจะขยุบมันจะหายไปไหนอันนี้คือหมายถึงสกนะคะคุณวิโรจน์แล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเมื่อวานคุณพิธาก็ไปเลือกตั้งแล้วก็แบบว่าค่อนข้างจะมั่นใจจากตอนแรกนะแต่พอโอเคพอผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจแล้วก็ยอมรับผลนะคะทางส่วนของคุณพิธาเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบเพราะว่าคะแนนสกเนี่ยมันไม่ตรงกันเขาไปช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าเลยนะคะเพราะว่าเขตเนี้ยพ่ายไป22คะแนนแต่มีรายงานว่ามีการแสดงผลไม่ตรงกับข้อมูลคนที่เฝ้าหน่วยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพรรคเขาก็จะส่งคนไปถูกไหมพี่แทบจะนับกันเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดรู้ว่าอันนี้หัวคะแนนเราอันนี้คะแนนเรามันออกมามันไม่ตรงกันเขาก็รู้อะค่ะเขาบอกเขาส่งคนไปเฝ้าแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอช่วง4ทุ่ม45อนุรักษ์เลิศวัฒนาไพบูลย์จากเพื่อไทยนำอยู่ 9,381 คะแนนอันนี้คือนับ 100% แล้วนะคะมันไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางก้าวไกลเขามีเขาก็เลยไปยื่นร้องก็มันนับใหม่อย่างน้อย2เขตใช่ใช่2หน่วย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 ก็ต้องรอดูไปนะเพราะว่ามัน
อันนี้มันได้เสียกันมันน่าสนใจถ้าคือหนึ่งเก้าอี้อ่ะใช่ค่ะมันเป็นผลงานพรรคด้วยไงใช่ไหมอ่ะใช่แต่นี่เป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลเองนี่เขาก็น่าจะคุยกันได้มั้งไม่ค่ะเขาแข่งกันอยู่ในทีนะพี่โสถูกไหมอ่ะเอาก็เลือกตั้งใหญ่อ่ะพี่อนาคตใหม่เนี่ยพอหลายคนมองว่าเนี่ยได้เพราะอานิสงส์ที่ไทยรักษาชาติถูกยุบแต่ทีนี้พอคนมามองเลือกตั้งสกที่มันจะเป็นพื้นฐานต่อไปเฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาเลยมองว่าคะแนนก้าวไกลหรืออนาคตใหม่คราวที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคะแนนของคนที่ตั้งใจจะไปเลือกอนาคตใหม่จริงๆก็ได้ไอ้ส่วนของไทยรักษาชาติอาจจะส่วนหนึ่งแต่คนที่รักก้าวไกลและเป็นแฟนคลับเขาจริงๆคือพี่โสมองยังไงคะก็ลองดูก็การไปก็ไปคือไปตั้งเมื่อคืน5ทุ่มเนี่ยผมยังทราบข่าวผมยังนอนไม่หลับยังดูติดตามผลอย่างไรก็บอกมีข่าวประกาศบอกคุณนี่แหละคุณพิธากับคุณวิโรจน์หน้าตาตื่นไปโน่นเลยแกบางทองหลังเลยไปขอให้ตรวจสอบดูอย่างน้อย2หน่วยนะก็คงต้องนับใหม่นะถ้าหากว่าเจ้าที่ก็ยอมรับแต่ต้องดูว่าเจ้าที่คนเฝ้าหน่วยน่ะนับผิดนับถูกด้วยหรือเปล่าใช่ไหมมันดึกแล้วนี่มันดึกแล้วง่วงมันหลับสับใช่ไหมตาเปรี้ยแล้วทั้งวันแล้วมันร้อนๆน่ะหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยใช่ไหมแม้คนนั่งทำรายการที่ประกาศรายการข่าวยังเหนื่อยเลยใช่ไหมแต่เอาเถอะครั้งนี้ถือว่าเป็นผ่านไปได้ดีนะการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็คนจะได้เลิกมันลุ้นสักทีนึงว่าใครจะมาใครจะมาโผล่มานั่นในโน่นมานี่โน่นมานะก็ได้ตั้งหน้าต่างๆอย่างน้อยสกอกรุงเทพก็โอเคคนส่วนหนึ่งก็อาจจะโล่งใจว่าโอเคเราได้คนใหม่มาไม่คุณลุงวินไม่ลุงวินมาถ้าลุงวินมาลุงวินไปต่อยเขานี่ก็ไปลุงวินไปต่อยยังไงใช่ไหมชัดมาก็ถือว่าโอเคเอาของใหม่มาให้ลองหน่อยของใหม่ไม่ลองหน่อยสมหวังโฆษณามานานแล้วปั่นจักรยานเห็นนานแล้วหิ้วถุงข้าวมาเห็นนานแล้วนะไปจ็อกกิ้งเมื่อเช้าก็จ็อกกิ้ง10กิโลเมตรแล้วเนี่ยปิดความร้อนเองก็บอกว่าเขามีเขายังมีอะไรเขาบอกมีอะไรนี่มีแก้บนเหรอคะไม่ใช่แก้บนเขามีอะไรเขามีเขาจะไปที่ไหนมีงานจะไปภารกิจของชาติชาติวันที่23เชิญสื่อมวลชนติดตามชาติชาติลงพื้นที่สำรวจคลองลาดพร้าววันจันทร์23ใช่ไหมก็วันนี้สิเวลาบ่าย2โมงประเด็นสำคัญสำรวจคลองลาดพร้าวและนำเสนอนโยบายป้องกันน้ำท่วมกทม.ประสานความร่วมกับสก.ตั้งแต่วันแรกที่ทราบผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการกรณีบ่าย2โมงถึงวัดลาดพร้าวและนั่งเรือสำรวจคลองลาดพร้าวพร้อมสก.เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลางจุดนัดพบวัดลาดพร้าวนะสัมภาษณ์ก่อนลงเรือสำรวจคลองตามเวลาเหมาะสมนะทีมชาติชาติไม่ได้จัดเรือสำรวจสื่อมวลชนไปด้วยประสานงานกันนี่ก็มีทีมงานตลอดเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะแกบอกว่าเช้าเฉยๆไงพี่โสว่าวันนี้แกจะลงพื้นที่แต่แกบอกว่าเดี๋ยวขอบอกอีกทีนึงฝ่ายๆว่าจะไปลงที่ไหนบ่ายสองวัดลาดพร้าวนั่งเรือสำรวจคลองลาดพร้าวโอเคคือดีนะคะมาถึงก็แบบไม่ต้องแห่ขอบคุณอ่ะทำงานเลยไม่ต้องบางพิธีกรรมเยอะมากขอพักผ่อนหน่อยใช่ไหมสักสองสามวันค่อยหายเหนื่อยก่อนนี้ไม่ได้แล้วจ้ะไม่ได้เขาเลือกมาให้ทำงานเป็นมนุษย์ผู้ทรงพลังต้องแอคชั่นให้เห็นชัดเจนกว่านี้ให้กำลังใจใครได้ใครมาเราต้องให้กำลังใจคนก็หวังผมอยากจะเห็นกรุงเทพดีขึ้นนะทุกคนอ่ะพี่เพราะว่ามันเบื่อหน่ายกับสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะถนนมีแต่ฝาท่อนะแล้วก็แบบขรุขระใช่ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆเลยคือกรุงเทพเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ค่ะเขาก็บอกว่าการที่ผู้ว่าสวินไม่ได้เพราะหาบเล่เขาหวังแค้นอยู่หาบเล่เขาล้างแค้นอ๋อเอากูขึ้นไปอยู่บนห้างใช่ไหมทางตัดที่สมหากินใช่ไหมไม่เลือกเลยไม่เลือกเลยนี่ก็เป็นก็ว่าสาเหตุที่แค้นฝังหุ่นของบรรดาแม่ค้าหาบเล่ทั้งหลายแหละก็มีส่วนจริงอยู่บ้างนะเพราะว่าเขาหมดอาชีพไปเยอะทำให้การจัดระเบียบสังคมในเมืองหลวงเนี่ยมันสะอาดดีขึ้นจริงอยู่แต่คนเบอร์ที่ไปเยอะหรือพี่วินไงหรือมอเตอร์ไซค์ไงที่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปขับบนฟุตบาทอ่ะพี่โดนทันทีนะแล้วคนแจ้งไปอ่ะได้เบาะแสนะแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเยอะไงในกรุงเทพอ่ะเขาก็เลยไม่ชอบนโยบายนี้เลยที่จริงก็คุณผู้ว่าก็ทำถูกนะแต่มันไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับสังคมบ้านเราซึ่งหาบเล่แผงลอยมันเป็นสังคมดังเดิมนะแต่มันไม่หาบเล่แบบที่เป็นอยู่ที่ว่าเอาจากย้ายอยู่หน้าร้านไว้ข้างนอกร้านเนี่ยอันนี้มันน่าเกลียดหาบเล่แบบชาวบ้านหาบของมาขายจริงๆอย่างนะสมัยก่อนเนี่ยนะก็ถือเป็นธรรมเนียมเก่า
หรือพายเรือมาขายตามคลองใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่มันแผงลอยมันน่าเกลียดมากไปหน่อยนึงมายึดฟุตบาทเขาก็จัดตระเวนสังคมก็ผลตามมาคือว่าคนล้างแค้นผู้ว่าไม่แต่มันก็ดีนะพี่เพราะว่าเราเลือกเพราะว่าคนกรุงเทพไม่ใช่เราคนกรุงเทพเลือกอ่ะเพราะว่าไม่ชอบอีกพรรคนึงจนต้องยอมเลือกใครก็ได้ที่จะได้ไม่ให้อีกพรรคนึงขึ้นมาเราเป็นอย่างนี้มาหลาย10ปีแล้วนะพี่ถูกไหมเอาคราวนี้เลือกกันได้แล้วก็หวังให้ผู้ว่าทำงานนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ